ได้รับแจ้งเมื่อวันที่6นะครับว่ามีนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยถูกเรียกถูกจับตัวไปเรียกค่าถ่ายแล้วก็เป็นจำนวนเงิน15 ล้านเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างเราก็ทำการพิสูจน์ทราบก่อนว่ามันเกิดเหตุขึ้นจริงไหมนะครับในวันที่6ต่อเนื่องวันที่6บ่ายแล้วก็วันที่7เนี่ยพอเราลงพื้นที่นะครับว่ามีการอุ้มใบจริงในซอยสุขุมวิท39นะครับในส่วนงานเราก็ใช้เครื่องเยี่ยมบวชทั้งสนทั้งหล่อแล้วก็กองดศนะครับปูพรมไล่กล้องทั้งหมดนะครับในพื้นที่นั้นเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับเราก็สามารถเชื่อได้นะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะเราเห็นในภาพในกล้องวงจรปิดมันมีรถคันหนึ่งมิซูบิชิในชาร์จนะครับในบ่อที่ชาร์จนะครับแล้วก็มันมีความผิดปกติคือป้ายทะเบียนของเขาเนี่ยเป็นป้ายทะเบียนกระดาษซึ่งเราก็โอเคล่ะน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ทำการไล่กล้องจากกรุงเทพนะครับจนไปถึงที่สุพรรณอีกส่วนหนึ่งก็คือการไล่หาความสัมพันธ์ของมูลเหตุในการกระทำความผิด